กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีหลังแซนวิชได้มีการโพสต์คลิปของลูกชายน้องลีโอที่มีการพูดถึงพ่อเสกโลโซยังรักพ่อไหมไม่รักยังรักพ่อไหมไม่รักคิดถึงอยากเจอไหมอยากคือเขาร้องเพลงอาชีพร้องเพลงหรอยังเคยเจอคนนี้เขาเป็นพ่อหนูก็ไม่เคยเจอสิเขาเป็นพ่อหนูเจอตอนไหนนะเขาก็เจอตอนไหนสิแล้วเรียงเจอเรียงไปทำไมสวัสดีครับก่อนเลยแล้วรักพ่อไหมพ่อรักคือล่าสุดหลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทำให้การวิภากรถึงกับทนไม่ไหวออกมาโพสต์ไอจีส่วนตัวร่ายยาวโดยระบุว่าการแอบอ้างมโนไปเองมันทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียมากคนทั้งประเทศก็อยากเป็นลูกเสกโลโซกันทั้งนั้นแหละเห็นพิมพ์มาเต็มอินบ็อกซ์ไม่ใช่แค่พวกเอาความคิดที่มั่วๆสับสนใส่ในหัวสมองของลูกทำได้ยังไงทำร้ายลูกเองอย่างอำมหิตได้ยังไงทั้งๆที่มันไม่ใช่อย่ามาพูดเลยเดี๋ยวจะฟ้องมาพาดพิงพ่อของลูกคนอื่นเขาเป็นประกันหรือไงจุดๆกันทีเดียวท้องทันทีเลยแล้วจะมายัดเยียดความรับผิดชอบเช็คมาหมดแล้วว่าไม่ใช่พอจุดๆมีอีกหรือเปล่าคิดดูดีๆหรือถ้าหาพ่อให้ลูกไม่ได้ก็ไปเปิดรับสมัครหาพ่อให้ลูกไปเลยยังมีผู้ชายรวยๆอีกเต็มประเทศหาไม่ยากหรอกโง่ๆนะเพราะหัวเผลอโง่ไปนิดหน่อยหาคอนเทนต์ไม่ได้แล้วใช่ไหมอัดคลิปลง YouTube แล้วก็เอาไปปล่อยเก็บเงินอาชีพหลักของพวกก่อนหน้านั้นหอบเด็กมาหาพ่อคนอื่นเขาแล้วก็มายัดเยียดโอนเด็กมาให้อุ้มเสร็จแล้วก็ตั้งกล้องถ่ายอยู่นั่นแหละถ่ายทำคอนเทนต์แล้วก็เอาไปลง YouTube คนก็ดูได้เงินไปต้องการแค่นี้หรอทำลายครอบครัวคนอื่นเพื่อแลกกับเงินใน YouTube ทำได้ยังไงทุเรศสิ้นดีหมดที่ไปทำมาหากินแล้วหรือคนเป็นตาตัวดีตัวตั้งตัวตีร่วมมือกันเดี๋ยวจะฟ้องแน่นอนทำลายชื่อเสียงชาวบ้านที่เซ็นอะไรไปโมฆะทั้งหมดไว้ก่อนไม่เคยละเลยหรอกดีละที่ปั่นกระแสเมื่อเตือนว่าต้องทำอะไรต่อไปกับพวกเกือบลืมไปแล้วล่ะเจอกันในศาลประกาศไว้ตรงนี้เลยย้ำเตือนคนทั้งประเทศลูกเสกโลโซมี3คนเท่านั้นจากเลือดเนื้อเชื้อไขที่แท้จริง DNA ถูกต้องและเกิดจากความรักอันบริสุทธิ์คือน้องเสือน้องกวางน้องลอนดอนเท่านั้นหวังว่าจะรับรู้โดยทั่วกันนะคะและกรุณาลงข่าวให้ถูกต้องด้วยนะคะอย่าใช้คำว่าลูกเสกโลโซมั่วๆนะเดี๋ยวจะถูกฟ้องเอาควรใช้คำว่าเด็กที่อ้างว่าเป็นลูกเสกโลโซถ้าอยากจะเล่นข่าวจะได้ไม่ถูกฟ้องจบนะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ